สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครเป็นแฟนคลับของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีกับนางเอกสาวสุดแบ๊วยาย่าอุรัสยาก็ได้ประสานเสียงเฮพร้อมๆกันเตรียมรอดูคู่นี้มาสร้างความฮาความทะเลที่หายคิดถึงกับละครกลิ่นไอภูธรเรื่องดาวเรืองเขาว่ากันว่าเรื่องนี้เนี่ยความสนุกระดับ10ดาวไอเรืองการันตีมาเองเลยนะคะพอรู้ว่าละครดาวเรืองได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญเพิ่มดัชนีความสุขให้กับคนไทยต่อเนื่องจากซีรีส์ยอดฮิตสุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่ใช่แค่แฟนละครจะเนื้อเต้นเท่านั้นทีมนักแสดงก็ออกอาการดีใจอยากเห็นผลงานของตัวเองกันแล้วค่ะเห็นได้ชัดในฉากไฮไลท์รวมพล50ชีวิตจับไอ้ดาวเรืองแต่งงานกับคุณประหลาดพระนางปอยาย่าจัดอารมณ์ดราม่าเล็กๆพ่อแง่แม่งอนให้ชวนลุ้นเบรกด้วยความฮาจากลีลาอกหักของไอ้วันหมอก้องที่จัดเต็มมาครับฉากแข่งกับแก๊งนักแสดงรุ่นเล็กกลางทั้งหมดปล่อยลูกขยันเต็มที่แหมเห็นอย่างนี้การันตีได้เลยว่าดาวเรืองรีเมคภายใต้การควบคุมของผู้จัดพี่แหม่มทิติมาผู้กำกับพี่หนุ่มกฤตคราวนี้ความแซบระดับ10ดาวแซบภูธรเรียกพี่จริงๆค่ะโอ้โหดาวเรืองนี่เป็นอะไรที่ต้องดูครับใช่ค่ะเพราะว่ามีตัวละครบ้าๆทุกตัว มีปกติอยู่คนเดียวคือคุณประหลัดใช่เพราะว่าเป็นคนกรุงเทพมาแต่พอมาได้สักพักนึงก็จะกลมกลืนกับหมู่บ้านเราคือเป็นคนบ้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราถ่ายกันมานานแล้วครับผมเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยค่ะว่าจะเป็นละครที่คุ้มเรามีนักแสดงเยอะเรามีโลเคชั่นหลายที่เรามีทุกอารมณ์เพราะฉะนั้นมาให้กำลังใจกันเยอะค่ะครับขอฝากเลยเป็นละครที่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับสามารถดูได้ทั้งครอบครัวนะครับเป็นละครที่สร้างสรรค์สังคมนะครับดาวเรืองครับผมติดตามชมได้นะครับเย้